เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเขาเผยแพร่ประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภทคืออย่างนี้วันนี้มันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่ 2-3 มุมมันจะมีในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขาอนุโลมเรื่องเข็มขัดนิรภัยถ้าเกิดในกรณีที่คุณนั่งซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังรถกระบะเนี่ยนะฮะคุณจะใส่เข็มขัดนิรภัยได้ไหมมันก็ไม่มีเขาอนุโลมตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าที่ฮือฮาคือใน2แถวไม่ให้ยืนคราวนี้จริงๆแล้วมันไม่มีใครอยากยืนใน2แถวฮะข้อสั่งการห้ามล่าสุดตามกฎหมายคือถ้าคุณขึ้น2แถวแล้วเนี่ยคุณต้องนั่งคราวนี้คำถามที่ผมมีก็คือว่าถ้าต้องนั่งเนี่ยนะฮะแล้วมันจะใช้2แถวได้ยังไงคือทุกวันนี้แค่ยืนเนี่ยมันยังไม่พอเลยครับก่อนอื่นผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาอรุมอร่วยผมไม่ซีเรียสกับข่าวนี้แต่ผมต้องบ่นนิดนึงผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเหมือนกฎหมายอื่นซึ่งไม่มีการบังคับใช้การออกข้อกติกาซึ่งบังคับใช้ไม่ได้ในที่สุดมันสะท้อนว่าคนซึ่งออกกฎกติกานั้นเนี่ยไร้ประสบการณ์อยู่ในโลกแห่งอุดมการณ์ล้วนๆว่าอะไรควรไม่ควรน่ะมันประเภทเรื่องคาร์ซีทอ่ะนะฮะมันเหมือนประเภทคุณบอกว่าไอ้ตรงนี้ห้ามเปลี่ยนเลนตรงนี้เปลี่ยนเลนได้ทั้งๆ ที่มันในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยการขับรถเนี่ยคุณไม่ได้เปลี่ยนเลนตามเส้นคุณเปลี่ยนเลนว่ามันมีรถแทรกขึ้นมาไหมถ้ามันโล่งทั้งถนนคุณถึงเปลี่ยนได้ฉะนั้นไอ้กฎจราจรบางอย่างในเมืองไทยอ่ะมันไม่ต้องมีเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบงี่เง่าอ่ะอย่างเช่นผมหันไปเนี่ยบนถนนไม่มีรถแม้กระทั่งหนึ่งคันแต่เลนมันทึบเนี่ยเอาจริงๆผมควรจะเปลี่ยนได้ไหมควรมันไม่ต้องมากำหนดว่าตรงไหนห้ามเปลี่ยนแล้วตรงไหนให้เปลี่ยนถ้าผมหันไปแล้วมันมีรถอยู่เต็มถนนอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็เปลี่ยนเลนไม่ได้ต่อให้เลนมันไม่ทึบไม่มีอะไรงี่เง่าไปกว่าเรื่องวิธีการทาสีแล้วบอกว่าตรงนี้เปลี่ยนเลนได้ตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะฮะวิธีการขับรถในกรุงเทพมหานครคือมันเปลี่ยนเลนได้เมื่อมันไม่มีรถส่วนถ้ามันมีรถซึ่งมันคือเวลาส่วนใหญ่อะมันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็จบมันไม่ควรจะเกี่ยวทึบไม่ทึบเช่นเดียวกันอิชชูคือคุณไม่ต้องออกกฎกติกาที่บอกว่าคนห้ามยืนในรถสองแถวมันไม่มีใครเขาอยากยืนเขาแค่อยากกลับบ้านแล้วเขาต้องยืนเพราะมันนั่งกันเต็มคือคุณไปหาวิธีการในการออกแบบให้มันมีรถให้บริการที่แบบเป็นสองแถวเนี่ยเยอะกว่านี้มันจะได้ไม่ต้องยืนกันก็จบถ้าคุณมีปัญญาคิดสิ่งนั้นได้นะคุณแก้ปัญหานี้ได้เลยแก้ที่ต้นเหตุรถนั่งสองแถวและรถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถจะต้องจัดให้ผู้โดยสารปฏิบัติดังต่อไปนี้โดยการโดยสารกอไก่นั่งโดยสารในที่นั่งกำหนดสำหรับรถประเภทนั้นห้ามนั่งโดยสารเกินจำนวนที่นั่งนี่ไงนี่คุณทำให้เขาเบียดกันไม่ได้คือผมจะสวดไอ้กฎหมายประเภทคนที่คิดเนี่ยนะฮะมันสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการเขามีปัญญาให้แค่นั้นแล้วคุณไปบอกว่าไปซื้อรถมาเพิ่มคุณคือว่าผู้ประกอบการมันรวยนักหนาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรคนที่เขาต่อคิวขึ้นรถโดยสารน่ะสองแถวอะคุณรู้ไหมเขาต้องทำอะไรเขาต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยเดิมแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อันตรายกว่ายืนบนรถสองแถวอีกไม่รู้กี่เท่าคุณที่เขายืนอัดๆบนรถสองแถวแล้วให้สองแถวมันขับช้าๆเนี่ยนะฮะแป๊บเดียวถึงบ้านปลอดภัยกว่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เยอะมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มเงินทุกวี่ทุกวันเพราะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนหนทางในประเทศไทยมันมีแต่การตัดหน้าแซงกันตลอดเวลาทุกคนก็รู้เนี่ยเดี๋ยวคิววินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยก็จะแน่นเพราะว่ารถโดยสารก็จะบอกว่าพี่ยืนไม่ได้แล้วก็นั่งเนี่ยชิดกันขนาดเดิมก็ไม่ได้เพราะว่ากฎงี่เง่านี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทำนายล่วงหน้าไว้เลยก็จะมีการบังคับใช้ช่วงหนึ่งให้เป็นโชว์เป็นผักชีแล้วก็เสร็จแล้วสักพักก็ผ่านไปแล้วก็เลิกบังคับใช้ประสบการณ์ของผมในการยืนค่อมๆในรถสองแถวในซอยแต่ละซอยที่เคยได้ใช้ซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่สมัยนู้นมีความสุขนะเพราะว่าคุณจะกระโดดแวะลงตรงไหนกินอะไรก็ได้ไม่ต้องหาที่จอดเนี่ยนะฮะประสบการณ์ของผมคือเวลาเบรกเนี่ยนะหรือเวลาอะไรอ่ะมันเบากว่าเวลายืนในรถเมย์นะเพราะรถเมย์เนี่ยไปเร็วนะเวลายืนเนี่ยแล้วเวลาเบรกเนี่ยคุณต้องโหนให้แน่นนะฮะเพราะว่าสองแถวในซอยมันไม่ได้ไปเร็วมันไปแค่ให้ถึงบ้านนี่ไงนั่งรถสองแถวอัตราความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถสองแถวมันไปตามจำนวนคนถ้าคนนั่งเยอะมันก็ไปเร็วถ้าคนนั่งน้อยมันก็ไปช้านะฮะรถกึ่งกระบะเขาห้ามอะไรบ้างต้องจัดให้ผู้โดยสารปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดการโดยสารกอไก่กรณีนั่งในบริเวณรถกระบะต้องปิดฝากระบะท้ายห้ามนั่งริมขอบกระบะไอ้ริมขอบกระบะนี่มันไม่ควรนั่งอยู่แล้วอันตรายมากโอเค
ห้ามนั่งซ้อนผู้โดยสารคนอื่นห้ามนั่งบนสิ่งของที่บรรทุกในรถห้ามยืนโดยสารไม่ว่าจะเป็นตอนใดไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถในขณะโดยสารจริงๆแล้วผมจะบอกทุกคนที่นั่งโดยสารอยู่ข้างหลังรถกระบะด้วยว่าถ้าเขาขับเร็วแล้วเขาเบรกโอกาสตายคุณก็มีอยู่แทบจะประมาณอย่างน้อย 70% อยู่แล้วนะฮะอันนี้ควรจะรู้ไว้ด้วยนะคือไอ้รถกระบะที่นั่งข้างหลังซึ่งก็หลายคนก็ไม่ได้อยากจะนั่งแหละแต่ว่าข้างหน้ามันมีแค่2ที่นั่งนะฮะไอ้นั่งข้างหลังตรงนั้นนะต่อให้คุณนั่งอยู่เฉยๆปกติเนี่ยถ้ารถไปเร็วแล้วเบรกนะคุณก็ตายนะฮะก็อันนี้แค่บอกไว้นะฮะอันนั้นเป็นความเสี่ยงที่คุณรับไว้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาแค่ออกกฎเพิ่มขึ้นมารถกระบะและรถกึ่งกระบะกรณีมีผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะให้ใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรเขาให้นั่งเขาอนุญาตให้นั่งรถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กมีการจัดพื้นที่นั่งตามความยาวของรถให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคุมความเร็วรถประเภทนี้ถูกอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรผมคิดว่าในทั้งหมดนี้มีแค่เรื่องเดียวซึ่งจะเป็นประเด็นวันนี้แต่คนอาจจะไม่สนใจแล้วก็ได้เพราะว่าคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งตำรวจจะต้องมานั่งเสียเวลาแล้วผู้ประกอบการจะต้องมานั่งปวดหัวผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้บริการรถสองแถวผมคิดว่าแนวทางเดียวที่จะปฏิบัติตามได้ก็คือต้องซื้อรถเพิ่มแล้วจ้างคนขับเพิ่มแล้วก็ให้มันวนเยอะกว่าคืออย่างนี้ฮะอายุประเภทที่ผมเป็นคนซึ่งรำคาญคนที่ชอบบอกว่าขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินเนี่ยมันสะดวกนะฮะผมไม่เห็นสะดวกเลยผมไม่รู้สึกว่าสะดวกเลยทุกวันนี้ถ้าผมขึ้นแต่ละรอบเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นวันซึ่งผมมีแรงนะฮะคือมันใช้แรงเยอะนะฮะถ้าคุณเดินทางด้วยการใช้รถไฟฟ้าจริงๆอ่ะแล้วผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะในสมัยที่ผมขึ้นรถโดยสารประจำทางในวัยนั่นแหละวัยหนุ่มๆซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ขับรถเนี่ยผมใช้รถเมล์เนี่ยนะฮะใช้แรงน้อยกว่าใช้แรงน้อยกว่าใช้รถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดินเยอะใต้ดินและบนดินเนี่ยนะฮะยกเว้นซะว่าคุณเป็นคนชอบเดินเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยนะฮะคราวนี้แล้วไอ้ปัญหาแต่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของการใช้รถไฟฟ้าหรอกถ้ามันอยู่หน้าบ้านมันก็สะดวกแต่ว่าสำหรับส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านเพราะมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณต้องมีฟีดเดอร์ซึ่งมันก็หนีไม่พ้นมอเตอร์ไซค์ซึ่งอันตรายมันก็หนีไม่พ้น2แถวมันเหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยความต้องการที่จะมี2แถวและฟีดเดอร์อย่างอื่นอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์มันเยอะขึ้นไม่ใช่น้อยลงเมื่อมีคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ผมหวังว่าผู้ประกอบการจะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้เพราะกฎหมายเรื่องห้ามยืนใน2แถวอันนี้งี่เง่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะออกกฎหมายนะครับไปประสานให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะมอบหมายให้รวมไทยสร้างชาตินะฮะทำนโยบายเลยซื้อรถ2แถวแจกผู้ประกอบการให้คนไม่ต้องยืนบนรถ2แถวเพราะว่าถ้ารถ2แถวเนี่ยนะเค้ามีรถใหม่ๆเยอะพอและมีคนขับรับรองเขาก็วนรอบเพิ่มให้มันจะได้ไม่ต้องต่อคิวแล้วก็ยืนกันแน่น